แอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟล์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมซีซีวายเกมเมอร์นะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาสู่ FIFA 21 โหมดผู้จัดการทีมอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เราได้เสริมทัพมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดิโญเข้ามาร่วมทีมนะครับผมวันนี้เราจะต้องเจอกับศึกหนักก็คืออาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับผมในศึกแชมเปี้ยนโทฟี่นะครับถ้าผ่านวันนี้ไปได้ก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะเจออะไรโหดๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอาแจกนี่ก็โหดสุดแล้วนะครับผมส่วนเรื่องแผนที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแผน4เรียกแล้ว451นะครับให้ลินการ์ดนะครับอยู่ปีกฝั่งขวานะครับมันไม่เชิงปีกครับจะอยู่แบบว่ากลางรุกฝั่งขวานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโชว์ฟอร์มไม่ดีแค่ไหนนะครับกับการเป็นตัวจริงครั้งแรกของเจสซี่ลินการ์ดิโญนะครับผมส่วนวันนี้นะครับเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับผมอยากหานักเตะคนนึงครับอยากได้กองหลังมาครับอยากได้กองหลังมาเสริมนะครับผมคือคนนี้ครับถ้าอ่านแบบตาม Google แปลนะครับอาจายโบล่าอลิสนะครับผมอ่านว่าอลิสแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าอลิสหรือเอลเซ่นะครับส่วนตัวคิดมันน่าจะเอลเซ่ไม่ใช่ว่าทำไมมันอ่านว่าอลิสวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยผมอยากได้ตัวนี้มาครับมันเป็นกองหลังดาวรุ่งของเวสต์แฮมนะครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นที่2นะครับผมเอ้ยดิวิชั่นที่1ดิดิวิชั่นที่2มันเป็นซีซั่นก่อนนะครับซีซั่นปัจจุบันนี้เขาเล่นอยู่ในดิวิชั่นที่1นะครับซึ่งเป็นกองหลังของเวสต์แฮมผมอยากจะลองถามราคาเขาไปนะครับผม12วันเหรอก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าผมอยากได้กองหลังมาปั้นสักตัวหนึ่งครับแถมเป็นดาวรุ่งอายุแค่19ปีด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปีกซ้ายครับผมอยากหาคนนี้ครับเกดี้เดียนกาน่าครับปีกซ้ายของเวสต์บอมนะครับผมอายุ22ปีครับคนนี้ผมก็อยากรู้ราคาครับผมค่าตัวเห็นเขาบอก16ล้านเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอลองถามไปก่อนแล้วกันนะครับ16ล้านผมว่าแพงไปอ่ะนี่มาแพงกว่าลิงไก่นะเฮ้ยมันจะมันแพงกว่าลินการ์ดได้ไงอายุแค่22ครับบ้าไปแล้วเดี๋ยวถามไปก่อนแล้วกันนะแค่ถามไว้ครับเดี๋ยวเรามาเล่นกับอาแจกก่อนแล้วกันนะครับแมตช์แรกครับเจอกับอาแจกนะครับผมทีมนี้ทีมต้นๆของศึกนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาเจอกันหน่อยครับผมอากาศวันนี้ค่อนข้างครึ้มๆนะครับจะดีไหมเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยนะครับผู้ชมยังคับข้างนะครับแม้จะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมานะครับผมนะครับถ้าเราชนะแมตช์นี้ได้แล้วอาแจกครับเราคิดว่าเราน่าจะไปเจอกับเวสต์แฮมซึ่งเรากำลังเจรจาจะซื้อนักเตะเวสต์แฮมอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะขายหรือเปล่านี่เพลเยอร์เดบิวต์ครับผมเจสซี่ลินการ์ดมูลค่า10ล้านครับหล่อเท่โค้ชภูมิใจในตัวนายอนาคตต้องมีแดนนี่เวลเบกมาเคียงข้างกายแน่นอนใช่เดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวเราไปหาเวลเบกมาเสริมด้วยครับพอผมเห็นลินการ์ดปุ๊บรู้สึกเลยครับว่าต้องการเวลเบกมาเสริมทีมในตำแหน่งกองหน้านะครับทอยดีนี่อาจจะได้เป็นตัวสำรองนะครับผมมีราวดุ้งหลายตัวเลยผมต้องการเสริมนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเสริมได้กี่ตัวนะเพราะว่าการเงินเราก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแถมผมก็ไม่รู้วิธีการเพิ่มเงินให้ตัวเองด้วยใครมีวิธีขายนักเตะนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าผมไม่รู้วิธีขายนักเตะนะครับรู้แต่ซื้อครับผมรู้แต่เอาเข้าไม่รู้วิธีออกนะครับไปเดิมเริ่มเกมครับกาปูส่งให้ตำนานเบอร์เจ็ดคนต่อไปนี่จะซินการ์ดครับผมมาปุ๊บก็โชว์ท่ากวาดบอลไปหนึ่งทีแล้วก็เสียบอลทันทีครับผมอะไรครับเนี่ยโคตรด่าหน่อยโคตรเฮ้ยเฮ้ยกองหลังเอาหน่อยจ่ายตัดมาลูกนี้เกือบโดนครับผมฟอร์เตอร์โอเคครับผมล้ำหน้าโอ้โหใจหายเลยครับใครไม่หายแต่ใจผมหายแล้วครับผมโอ้โหล้ำหน้าแค่เสี้ยวตีนคุณรู้นิดเดียวฟามาเนียให้มาอิสมาอิลอาซาร์จ่ายต่อมาครับเจสซี่ลินการ์ดนะผมวิ่งมาแล้วครับติดสปีดที่รวดเร็วมาครับจากนั้นครับเปิดเข้ากลางอ้าวเหมือนจะไม่ได้เปิดนะเหมือนเปิดผิดเหลี่ยมนะครับผมตัดบอลได้สวยครับผมสีมากครับเอาละครับกาปูครับส่งมาอิสมาอิลอาซาร์ผมลินการ์ดอยู่ไหนไม่รู้ครับแต่ว่าอิสมาอิลอาซาร์ครับอย่าให้ลินการ์ดมาโดดเด่นกว่าเราหยุดบอลก่อนพยายามพึงบอลครับแล้วส่งให้ลินการ์ดครับลินการ์ดจ่ายเบาๆมาลูกนี้ยิงโอ้โหนี่คือการยิงเหรอครับกาปูครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องขายทิ้งเลยครับเคลวรี่ทอมเคลวรี่ครับลงมาช่วยเกมรับหน่อยครับอ้าวทอมเคลวรี่ไม่ได้ระวังครับระวังดีๆอย่าให้โดนจุดโทษโอเคสีมาครับอุ้ยสีมา
ซีมาออกบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกนี้มาซีน่าครับได้บอลซีมามงมาโอ้โหซีมาครับเริ่มล้วนแล้วครับเนี่ยนี่คือแบ็คซ้ายของเราครับไม่ใช่แบ็คซ้ายปีกซ้ายของเราครับต้องการดาวรุ่งตัวใหม่มาเสริมทีมเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้โอ้ติดเซฟใจหายเลยใครนะเมื่อกี้โอ้โหสกัดบอลไปเข้าทางครับยังดีนะครับฟอสเตอร์ครับปฏิกิริยาไวมากครับโอ้โหเกมนี้แม่งดุเดือดจัดเลยว่ะคุณดูว่างบอลมาได้สวนกลับไหมครับทอยดีนี่ก็จับบอลลั่นครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เกมเราลวนไปหมดแล้วครับเกมเราลวนไปหมดแล้วคุณดูกองหลังเราลวนไหมยังพยายามบังบอลบังทางอยู่ย้ายเขาจ่ายเข้ากลางได้ครับเปิดได้สวยมากลูกนี้แถมวอลเล่เข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอาเจกดำตัวดำขึ้นดำแล้วโอ้โหการโดนขึ้นนำครั้งแรกล้ำหน้าไหมจันโอ้แต่ดูแล้วไม่น่าล้ำอ่ะเปิดได้สวยมากครับไม่ต้องจับบอลครับวอลเล่ลูกนี้ครึ่งหลังเราต้องเปลี่ยนนะครับทอยเจนี่ครับความช้าทำให้เขาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะผมจะเปลี่ยนเกรลงมานะครับผมเกรมีความเร็วอยู่ต้องเอามาวิ่งผ่านกองหลังส่วนกองกลางเนี่ยแทนกาปูได้ไหมอ่ะกาปูหมดแรงครับลงมาหลายเกมผมลืมให้เขาพักนะครับผมสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วคุณดูครับคือเราเคลียร์บอลมาก็บอลก็ไม่ค่อยเข้าทางนะครับพอพูดไม่เข้าทางปุ๊บไม่เข้าทางทันทีนะครับผมเกรครับติดปีดวิ่งหนีมาเลยครับผมวิ่งไปคนเดียวก่อนครับล่ากำลังจะเติมนะครับผมเบอร์8ของเราใครไม่รู้จำไม่ได้ส่งมาก่อนส่งคืนหลังมาให้เจสซี่ลินการ์ดเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเฮ้ยลินการ์ดเฮ้ยจริงดิกูกดผิดไหมเนี่ยโอเคตัดบอลได้อยู่ครับซาให้มาฮักครับจากนั้นครับซีมาส่งต่อมาทอมเคลรี่ครับทอมเคลรี่ครับรอนิดนึงรอกลางเติมครับเพื่อนยังไม่เติมเลยฮักเติมลูกนี้แต่จ่ายมาให้ลินการ์ดแก้ตัวไหมครับลินการ์ดรอจังหวะแล้วส่งมาอิสมาอิลซาครับได้อยู่ยิงอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมยิงเบี้ยวอย่างนั้นวะคุณดูฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวแล้วฮันเซล่าออกแล้วทุ่มบอลมาให้กับบาเซเล่ครับกับบาเซเล่จ่ายบอลเข้ากลางมาฮักครับเกรย์วิ่งเข้ามาแล้ววิ่งสอดมาได้สวยมากครับเกรย์ครับเข้ามาในกรอบแล้วจากนั้นครับยิงจ่อเข้าไม่เข้าครับผมทุกคนซัดของเราครับผมมาข้างหลังครับยอดตามตีเสมอทันเลยครับคือมันเป็นนาทีที่กดดันนะครับผมยังพอมีโอกาสที่จะชนะโดยที่ไม่ต้องต่อเวลาได้อยู่ครับเราไม่ค่อยอยากต่อเวลาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสำรองเรายังไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับฮักครับระวังครับเขาจะเปิดงัดขึ้นมารับบอลได้สวยแต่ติดสกัดอยู่โอเคสวยมากครับทอมเคลรี่ครับผมคุณดูเห็นบนนั่นไหมครับโอ้โหแต่จ่ายไม่เกรก่อนอังเดเกรต้องส่งขึ้นมาครับเราไม่ต้องรีบครับผมจ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ลินการ์ดลูกเดียวยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลินการ์ดเฮ้ยอะไรวะกูซื้อมึงมาทำไมดีอะ1นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาครับไปทันละทดเวลาละทด3นาทีผมคิดว่าน่าจะไหวโอเคจ่ายมาให้ลินการ์ดลูกนี้ลินการ์ดทันลินการ์ดสไลด์จ่ายบอลมาเข้ากลางครับผมเกรวิ่งแซงจากนั้นเกรยิงโอกาสเราเยอะมากเว้ยคุณดูในเกรวิ่งสอดมาอย่างดีแต่ยิงโอ้โหไม่เฉียดเลยว่ะคุณดูประมาณ3เมตรครึ่งได้ครับจุดโทษเลยเหรอมันเดี๋ยวนี้ไม่มีต่อเวลาแล้วเหรอโอ้โหจุดโทษคุณดูเราต้องชนะไปได้ครับเกรฟประมาณนี้แล้วกันเนาะเกรฟโอ้ชิปแล้วครับครั้งแรกมาเราก็เซฟไปได้แล้วครับผมโอ้โหเกรฟซูเปอร์ฮีโร่ของทีมเราได้ดีครับทอมเคลรี่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรายังไม่แพ้เจสซี่ลินการ์ดครับผมเจสซี่ลินการ์ดประมาณนี้คนดูยิงแรงๆไปไปครับ
ยังพอมีโอกาสได้อยู่ครับผมผมคิดว่าเขาจะยิงซ้ายนะโอ้ยยิงตรงกลางเหมือนคนตีนบวชเหมือนคนตีนฮักเอาชัวร์ครับยิงมุมเดิมครับตรงนี้โอ้นาน่าครับครั้งนี้ถ้าเราเซฟไม่ได้เราตกรอบคนดูเฮ้ยจริงดีพุ่งโอ้โหตกรอบครับผมโอ้โหตกรอบครับเราโทษฟอสเตอร์ไม่ได้เลยครับจังหวะนี้ครับผิดหวังเลยว่ะคุณดูฟอสเตอร์เกมนี้เล่นดีมากนะแต่ดูโอกาสยิงเราดิโอกาสยิงเราเยอะมากครับคุณดูแต่เราทำไม่ได้เนี่ยโอกาสยิงเรา6ครั้งครับแล้ว6ครั้งอ่ะเรายิงจ่อๆด้วยนะแต่เรายิงเข้ากรอบแค่1เป็นประตู1ประตูครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับผมอดเข้าไปเจอกับเวสต์แฮมเลยครับตกรอบตกรอบเศร้าเลยว่ะโอ้โหฮักทูสตาร์ทช่วงนี้ก็ยังไม่มีแข่งนะครับเพราะว่าเราตกรอบเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันนะครับผมค่อนข้างเศร้ากันเลยทีเดียวนะครับไม่มีแข่งเลยฝึกซ้อมกันยาวๆครับกูดูถูกมากครับโบล่าแล้วกันเนาะผมเรียกว่าโบล่าแล้วกันนะชื่ออาจจะอ่านผิดนะครับโบล่าคนนี้ค่าตัวแค่ 350,000 เองเหรอแล้วก็ค่าเหนื่อย 3,100 ดอลลาร์เองเหรอว้าวอีกคนนึง7ล้านค่าเหนื่อย 50,000 เหรอน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเสริมทั้ง2ตัวก่อนที่เราจะไปลุยในศึกแชมเปี้ยนชิพกันก่อนละกันนะครับจับมือครับผมเซอร์ซ่าแมเนเจอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอซื้อตัวหน่อยนะครับเวสต์แฮมน่าจะขายนะครับเป็นดาวรุ่งเฉยๆนะครับเอานักเตะไปแลกไหมกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเอาใครไปแลกดีเป็นวิลมอตไหมเออเอาวิลมอตไปแลกไหมวิลมอต2ล้านนะครับผมเอาเปล่านี่กูคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะไม่เอาเขาแค่เอา 300,000 2.5 โอเคเปล่า 2.5 ครับเราพร้อมจะซื้ออลิสนะครับผมลองดูก่อนไหมครับมอยขอ 2.7 เหรอก็พอได้อยู่นะครับจาก 3.5 ครับไม่แย่ครับไม่แย่เซลออน 3% ด้วยโอเคนะเจรจากันก็ดีครับเดวิดมอยครับผมโอเคกับราคานี้นะ 2.7 ครับโอเคยินดีที่ได้ร่วมงานนะผมเดวิดมอยจับมือเยี่ยม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 ไปโอเคครับมาเซ็นสัญญากันไอ้นุ่มเมื่อกี้ค่าเหนื่อยเขาขอเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้นะครับแต่มันก็น่าจะมีบอกอยู่เดี๋ยวผมจะให้เป็นตัวสำรองแล้วกันเนาะคอยเปลี่ยนออกค่าเหนื่อยแค่ 3,000 เองคุณดูไม่แย่นะครับกับเด็กหนุ่มอายุ19ปีครับก็โอเคก็โอเคตัวเปลี่ยนผมจะเอาเป็นโรเตชั่นครับอาจจะไม่ได้ลงตัวจริงนะแต่ว่าได้ลงแน่นอนได้ลงแน่นอนไอ้หนุ่มขอเวลาก่อนให้นายเดี๋ยวปั้นแน่นอนแต่ตอนเนี้ยขอซื้อมาร่วมทีมก่อนนะครับรูปร่างเขาโอเคไม่แย่ครับสูงถึง192ซมนะครับผมอ้าวไม่เอาเหรอ3ปีเหรอก็ได้นะ3ปีก็ได้ครับเอาเหมือนลินการ์ดนะครับผมมีต่อด้วยผมไม่ถือสายอยู่แล้วครับยังเป็นดาวรุ่งอยู่โอเค3ปีก็3ปีครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาปั้นเอง3ปีค่าฉีกสัญญาผมจะไม่ใส่นะหรือว่าผมให้เยอะไปป่าววะดาวรุ่งซื้อใจแล้วกันเนาะ 25,000 ครับซื้อใจดาวรุ่งนะครับถ้าน้อยไปกูตบอ่ะนะค่าเหนื่อย 3,000 น่ะโบนัส 25,000 ครับดอลลาร์เลยนะจับมือเราได้ร่วมงานแล้วครับยินดีมากครับอลิสไว้เจอกันครับผม
เฮ้ยต้องคุยกันก่อนมึงจะมาจ่ายอะไรแพงมาคนดูคนที่2ครับแล้วจากนี้เราจะไม่ซื้อยาวนะเราจะปั้นนะครับผม6ล้านครับเอาเปล่าหรือถ้าเขาไม่เอาเดี๋ยวเราเพิ่มนักเตะให้แล้วกันครับเพราะว่าปีที่เรามีมันไม่ค่อยได้ใช้งานครับอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะ6ล้านบรอุ้ย6ล้านเขาไม่เอาว่ะแล้วก็ไม่เจรจาด้วยครับ ก็โอเคตัวนี้ไม่ได้ไม่แย่ครับเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเราค่อยเสริมอีกทีนะครับสำหรับเดียนกาน่านะครับผมไป We got more important game coming up just contract on your finishStudent. อนาคตผมคิดว่าเกรน่าจะมายึดตำแหน่งตัวจริงแทนทรอยนี่นะครับผมมาเจอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับเราขอเปลี่ยนแผนแล้วกันนะครับเราเจอเจาะกลางผมขอเปลี่ยนแผนแล้วกันนะเจอกันหน่อยครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับเปิดตัวได้ไม่ดีนะครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดนะครับผม3เกม3ประตูของทรอยดีนี่นะครับผมแต่น่าเสียดายครับทีมตกรอบไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับลีกดิวิชั่นที่1ของแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเกมแรกครับเราเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์อากาศวันนี้ค่อนข้างครึ้มๆฝนตกหน่อยๆอ่อยนิดๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะครับยังยากอยู่ครับยังยากอยู่เกมวันนี้ไม่ง่ายเลยครับต้องใจเย็นนิดนึงส่งมาให้อิสมาอิลซาปัดซ้ายลูกนี้อ้าวเข้าไปเลยครับผมอิสมาอิลซาครับจังหวะยิงครั้งแรกของอิสมาอิลซาครับเป็นประตูเลยครับวัตฟอร์ดขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่11นะครับยาฮูเจสซี่ลินการ์ดจะแอสซิสต์แรกได้หรือไม่ในเกมนี้ประเดิมสนามมงไม่โดนยังให้โอกาสลินการ์ดครับลินการ์ดเปิดเข้ากลางมาให้แบบทอยดินี่ไม่ได้อีกครั้งนึงครับลินการ์ดครับเอ้ายังได้อยู่ครับอิสมาอิลซาให้มาลินการ์ดลินการ์ดยังไม่ย่อท้อเปิดครั้งที่3มาครับลูกนี้ยิงโอ้โหไม่เข้ายิง3โอ้กาปูมึงยิงไปไหนอะเพื่อนเปิดมาได้ดีครับแต่ไม่ผ่านกาปูอิสมาอิลซาครับสับขาหลอกหลบมาให้มาทอยดินี่ทอยดินี่ได้บอลอยู่ครับเข้าซ้ายเข้าขวาแล้วปัดโอ้เฉียดเสาทอยดินี่ครับสไลด์สวยโดนบอลครับโดนบอลก่อนลินการ์ดได้บอลครับให้มาซิอิสมาอิลซาทอมเคลรี่วิ่งโล่งๆเลยครับทอยดินี่ครับหาช่องดีตรงนี้โอเคมาแล้วครับผม2ประตูต่อ0ครับทอยดินี่ฝั่งตรงข้ามกลัวทอมเคลรี่ครับซัดไกลหน้ากรอบครับผม ก็เลยปล่อยให้ว่างเลยนะครับสำหรับทอยดินี่ครับจับบอลนิ่มๆแล้วซัดเข้าไปครับเต็มแรงเต็มข้อครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับอาริสมาบังดีแล้วครับอาริสลูกนี้โอ้โหอาริสครับอาริสประกบพลาดครับผมสร้างงานครับผมสร้างงานแล้วอาริสส่งติดสกัดเองด้วยแล้วก็ประกบพลาดครับโอเคกับบาเซเล่เติมมาสูงนั่นเนี่ยวิซาครับหลุดเดี่ยวเลยครับฝั่งตรงข้ามลืมไปหรือเปล่าว่าซามันเร็วจี๊ดคุณดูพลาดเลยนะครับปล่อยให้อิสมาอิลซาของเรานะครับหลุดเดี่ยวเนี่ยคุณดูไม่มีใครประกบเขาเลยครับเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเร็วที่สุดในทีมแล้วครับแทบจะเร็วที่สุดในแชมเปี้ยนชิพเลยก็ว่าได้นะแต่ไม่มีใครประกบก็เสร็จดีครับโค้ชบอกเอาใจไปเอาใจไปแต่ผมงงทำไมโค้ชแต่งตัวอย่างนี้วะครับมีคำถามครับผมว่ามาครับไอ้หนุ่มอยากถามอะไรถามมาตอนนี้ทีมกำลังแฮปปี้มากครับนะขี้ไงกับชัยชนะครั้งแรกเหรอ It was about 100% This stream ครับทีมเราเล่นดีครับผมทีมเราฟอร์มดีนะครับเลยทำให้เราได้ชัยชนะครั้งแรกมาฟอร์มแต่ละคนก็ถือว่าดีนะครับเจสซี่ลินการ์ดแล้วเป็นยังไงบ้างครับนะฟอร์มของเขาดีไหมก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับฟอร์มเขาอาจจะยังไม่ได้ดีมากมายผมไม่รู้ว่าผมเลือกถูกหรือเปล่านะแต่ว่าผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันนะสำหรับลินการ์ดครับส่วนอิสมาอิลซาครับโอ้วันนี้ฟอร์มเขาดีมากครับคุณคิดยังไงเหตุคุณคิดยังไงครับกับฟอร์มอิสมาอิลซาวันนี้ครับ
เขาเล่นดีสุดในทีมแล้วครับนะเราภูมิใจในตัวเขาแต่ว่ากูไปเปลี่ยนชุดตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งรู้อ่ะเมื่อกี้กูยังใส่เสื้อบอลอยู่เลยไม่ใช่เหรอฮะขอบคุณสำหรับคำถามไปแล้วครับโซเซอร์ซ่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือเราก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้ก็เรื่อยๆนะพักผ่อนเสร็จปุ๊บเราเจอกับใครครับวันนี้เราเจอกับReading เหรอเราเจอ Reading วันนี้ผมอยากให้สำรองลงแปลกๆอิสเมลาซาไปพักก่อนนะชาโลบ้าไม่เอาไม่เอาชาโลบ้ายังไม่เอาเอาฮักมาก่อนครับผมขอฮักลงเป็นตัวจริงก่อนแล้วก็ลินการ์ดลงอาริสด้วยอาริสแทนคัชคาร์ดแล้วกันเนาะคัชคาร์ดออกมาก่อนครับจากนั้นเจ้าเปโดแทนอิสเมลาซาเนี่ยผมยังอยากเดียนกาน่าผมยังอยากได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขอลองซื้ออีกครั้งแล้วกันนะเพราะว่าผมอยากได้ตัวนี้มากครับยินดีได้เจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมอยากได้นักเตะคุณจริงๆครับผมขายผมเถอะจริงๆนะครั้งนี้ผมคิดว่า7.5 ล้านมันก็เป็นเรื่องดีๆนะแต่ว่าผมขอสัก7 ล้านได้ไหมอ่ะ A few moments later 8.5 ล้านกับกองหน้าครับ success อ่ะ success 8.5 ล้านกับกองหน้าก็ประมาณเกือบ12 ล้านนะไม่แย่นะครับสำหรับผมอ่ะมันไม่แย่นะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเอาหรือเปล่าครับอย่าเล่นตัวเยอะครับอ่าฮะอีกแล้วครับผมแม่งเล่นตัวครับมันไม่ยอมอ่ะคุณดูผมอยากได้อ่ะหาใหม่ก็ได้ไม่มาคุณดูจากนั้นเราจะเจอกับ Reading Reading เราปรับไปแล้วเนาะใช้สำรองยังโอเคสำรองเราใส่เต็มทีมแล้วมาฮักส่งมาครับให้มาเจ้าเปโดเจ้าเปโดส่งมาให้รุ่นพี่อย่างอังเดเกรผมอังเดเกรรอเจ้าเปโดเปโดยังไม่หาช่องนะมันยังหาช่องได้ดีไม่สุดนะสำหรับไอเด็กคนนี้ครับต้องให้รุ่นพี่ปั้นครับผมเจ้าเปโดโอ้โหหลุดเดี่ยวมาได้สวยแล้วครับเจ้าเปโดอาริสยังไปตัดสกัดบอลเปิดมาได้ครับอีกครั้งหนึ่งเจ้าเปโดชิงต่อมาโอ้ทอมเคลรี่ครับไม่ทันแล้วครับจ่ายไหมลินการ์ดลินการ์ดแล้วครับให้มาครับเฟเมเนียเฟเมเนียจ่ายเข้ากลางมาสวยมากครับผมเจ้าเปโดลูกนี้ประเดิมประตูแรกแล้วครับสำหรับเจ้าเปโดครับผมยิงนาทีที่41ไอ้45บวก1นี่ไม่ใช่41ครับ1ประตูแรกให้ทีมเราได้ครับดาวรุ่งกองหน้าของเราคนนี้น่าจะเป็นตัวหลักผมคิดว่าผมไม่เสริมกองหน้าแล้วนะเพราะเรามีเจ้าเปโดแล้วครับเอ้ยจะลืมไปแล้วหรือเราเอาเวลเบกไปแลกกับทอยดีนี่ไหมเอ้ยเอาทอยดีนี่ไปแลกกับเวลเบกดิน่าสนใจอยู่ทอยดีนี่10นาทีสุดท้ายเกมนี้ลินกาจะได้โชว์ฟอร์มหรือไม่ลินการ์ดตัวจ่ายครับเพื่ออะไรไม่รู้ครับแต่มันได้ความเท่ส่งมาสวยชิงมาต่อทอร์ดินี่ครับทอร์ดินี่จ่ายมาให้ลินการ์ดลินการ์ดดิสปินมาแล้วครับลินการ์ดรอแล้วส่งต่อมาทะลุช่องมาให้ทอร์ดินี่เข้าไปครับผมสวยครับลินการ์ดแอสซิสต์ให้มาทอร์ดินี่ครับถือว่าโอเคครับโอเคเลยไหนที่สุดครับลินการ์ดก็โชว์ฟอร์มนะครับแอสซิสต์ให้มาทอยนี่ยิงเข้าไปครับจ่ายได้สวยมากครับคนดูจับจังหวะได้ดีครับไม่ล้ำหน้าชัดเจนครับผมเหลือเป็นคืบเลยคนดูเพเยอร์เรตติ้งครับผมเจสซี่ลินการ์ดสัมภาษณ์หน่อยครับผมสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงครับภูมิใจกับฟอร์มลินการ์ดหรือเปล่ามีคำถามครับสำหรับแมตช์นี้นะครับผมถามเลยครับเกมที่2นะครับเล่นได้ดีมากแล้วก็ชนะมาในเกมที่2คุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายกับ The Player Have Set Standard Now เอานี่แล้วกันเนาะเราเล่นได้ดีนะครับผมเล่นได้ตามมาตรฐานตามฟอร์มที่เรามุ่งมั่นไว้ก็ไม่แปลกใจที่เราจะชนะได้นะครับคิดว่าเกมต่อไปก็คิดว่าน่าจะชนะเหมือนเดิมนะครับผมทำไมเป็นเกมที่ยากสำหรับวันนี้อ่ะนะครับทีมเขาเล่นดีนะครับผมไม่แปลกใจThank you โอเคครับผมสัมภาษณ์เสร็จแล้วก
คุณอัพสโดนครับมิเตอร์เซอร์ซ่าครับผมเราได้ทำการตรวจสอบข้อเสนอเกรดี้เดียนกาน่าแล้วนะครับผมเราพอใจในข้อเสนอของคุณ $8,500,000 แล้วก็เซลออนอีก 10% โอเคเป็นไงครั้งแรกเล่นตัวครับผมครั้งแรกเล่นตัวเล่นตัวไงมาเซ็นสัญญากันครับคุยเยอะเยอะไม่เอาดีนะค่าเหนื่อยเท่าไหร่ดีไอ้หนุ่มแต่ค่าเหนื่อยไม่น่าแพงมากนะค่าเหนื่อย 50,000 เหรอใช่เหรอเอาไอ้ดีครับผมว่ามันแพงเกินไปนะสำหรับดาวรุ่งเนี่ยลินการ์ดมันยังได้เท่าไหร่ลินการ์ดได้ 60,000 เองเฮ้ยลินการ์ดได้ 60,000 คุณจะมาได้ 50,000 อะไรขอสัก 40,000 ก็พอแล้วไม่ดาวรุ่งคนนี้เหรอมันไม่ใช่ตัวจริงอะคนดูตัวเปลี่ยนก็ไม่ใช่อันนี้เอาเป็นได้รับโอกาสแน่นอนแล้วกันนะคุณได้ลงเล่นแน่นอนครับได้รับโอกาสแน่นอนอาจจะไม่ใช่ตัวจริง 100% แต่ว่ายังไงคุณได้เป็นตัวแทนของซีมาแน่นอนเพราะว่าซีมาแม่งมีแค่ปีกซ้ายตัวเดียวเลยไม่เอาหรอ Bruh. He look important player อยากได้เป็นตัวหลักเหรอครับอยากเป็นตัวสำคัญของทีมเหรอก็ได้นะก็ได้ให้ก็ได้ไหนๆก็แม่งปีกซ้ายไม่มีอ่ะแล้วตัวนี้ผมก็อยากได้อยู่นะดาวรุ่งของอะไรอะเวสต์บอมบิทผมซื้อถูกไหมนะฮะซื้อปุ๊บแม่งลืมชื่อทีมปั๊บแต่ผมขอค่าเหนื่อยลดลงแล้วกันนะเพราะว่า 50,000 ผมจ่ายให้ไม่ไหวอ่ะ 50,000 คุณเยอะเกินอ่ะนะเซ็นสัญญา3ปีเหมือนเดิมเอาไงผมให้3ปีเลยถ้าคุณเล่นดีคุณได้ไปต่อแล้ว3ปีคุณอายุ25อยู่ในช่วงกำลังพีคๆก็โอเคนะไอ้หนุ่มYes, that's what we are looking for. Let's continue. น่าจะโอเคครับโอเคเราไม่ใส่ค่าสี่สัญญาตามนั้นครับตามใจเล่นไม่ดีก็ขายทิ้งครับหยอกได้ลงแน่นอนนะครับต้องการค่าเหนื่อย 30,000 เหรอค่าเหนื่อย 30,000 โบนัส 300,000 ยิงได้5ประตูได้ 106,000 เหรก็เยอะอยู่นะโอเคไหมค่าเหนื่อย 30,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ครับแล้วก็โบนัส 300,000 ถ้าคุณยิงได้10ประตูได้เพิ่มอีก 200,000 ดอลลาร์นะครับผมลองดูแล้วกันขอ 30,000 33,000 หมองั้นผมให้ 30,000 แล้วก็ยิงได้5ประตูได้ 150,000 โอเคไหมอย่าหน้าเงินเยอะครับผมอย่าหน้าเงินเยอะนะช่างจะไม่ไหวแล้วนะครับราคามันต้องให้ราคาที่เหมาะสมโอเคไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับ5ประตูได้ 150,000 นะครับโบนัสอีก 250,000 ร่วมทีมเลยดีกว่าคุณดูผมยังไม่เปลี่ยนแผนอะไรมากแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อัดไปประมาณโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าผมคิดว่าไม่น่าจะเสริมอะไรแล้วครับเพราะว่าคือตอนนี้คือกองหน้าเราโอเคกองหลังเราก็เสริมมาแล้วเป็นดาวรุ่งนะครับที่มีอยู่มันก็ใช้ได้ครับตัวสูงแล้วก็เล่นโอเคมากกองกลางเรามีมาเทพเจสซี่ลินการ์ดอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหดูเขาซื้อกันดิ100ล้านไปเรอัลมาดริดโอ้ยไปแมนยูด้วยอึมตีตี้77ล้านปอนด์77ล้านดอลลาร์เอาเป็นว่ามาเจอกันคลิปหน้านะครับเราเจอกับสวอนซีซิตี้ในศึกของ EFL ครับนะครับผมเกมหน้าจะเป็นยังไงแต่เสียดายมากเลยคลิปนี้เราตกรอบนะครับตกรอบเร็วไปหน่อยครับผมกะจะไปชิงอดชิงกันเลยทีเดียวนะครับน่าเสียดายแต่ว่าฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับโค้ชเซอร์ซ่าของเรานะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับโค้ชเซอร์ซ่าคนนี้คนดีคนเดิมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ